ในตอนแรกเนี่ยผมค่อนข้างจะเป็นห่วง The Final เลยครับที่ค่ายเนี่ยคือค่ายของ Embark Studio กับ Nexon ซึ่งถือว่าเป็นมือใหม่ในวงการ e-sport หรือว่าเกม competitive หรือ FPS คือแบบเฮ้ยเขาจะรับมือกับแฮกเป็นเปล่าวะเงี้ยเพราะว่าทั้ง2ค่ายเนี่ยไม่มีประสบการณ์การทำเกมที่แบบเฮ้ยจริงจังเกมมิ่งหรือ e-sport ขนาดนั้นเลยถึงแม้ว่า Embark จะเคยเป็นผู้พัฒนาเป็นฟิลมาก่อนแต่เป็นฟิลเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องแฮกกับแบบเฮ้ยเต็มไปด้วยแฮกอะไรเงี้ยแบบแบนช้า official เซิร์ฟแบบ official เล่นได้ต้องไปเล่นเซิร์ฟคอมมูนิตี้ที่คนแบบสร้างกันเองแบ่งกันเองเงี้ยผมก็แบบเฮ้ย The Finals จะตามรอยพวกนั้นไปหรือเปล่านะเงี้ยเฮ้ยแพทล่าสุดที่ปรับมาเขาทำได้ดีว่ะทั้งเรื่องแพชและการจัดการแฮกเกอร์เลยเพราะว่ามันเป็นเวลาประมาณ2อาทิตย์ละที่ The Finals ออกมาและเกมเนี้ยมีแฮกตั้งแต่เบต้าแล้วผมก็เล่นเบต้าครั้งที่แล้วมีแฮกตั้งแต่เบต้าครั้งที่แล้วละแต่เบต้าครั้งที่แล้วอ่ะมันไม่ได้หนักขั้นตอนนี้ตอนนี้แบบล่าสุดคือมัน evolution ขึ้นเรื่อยๆเลยทั้งกดยิงปุ๊บตายปั๊บยิงทั้งแมปลอยยิงล่าสุดผมได้ยินว่ามีลอยยิงแต่ผมไม่ได้เจอกับตัวนะแต่หลักๆที่ผมแบบไม่โอเคเลยอ่ะคือสปีดแฮกครับคือสปีดแฮกก็คือแทนที่มันจะยิงนัดละสมมุติว่าปืนยิง800 rpm มันยิงทีละ 10,000 rpm คือกดคลิกเดียวพริ๊ดหมดแม็กแล้วเราตายทันทีอันนี้ผมไม่โอเคเว้ยมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งหลังจากแพชล่าสุดเฮ้ยมันหายไปว่ะมันไม่มีแล้วแต่ก็คงมีเอมบอทอยู่บ้างซึ่งพูดตรงๆนะในฐานะคนไทยที่อยู่ในเซิร์ฟเซาท์อีสเอเชียที่เป็นจุดสปอนแฮกผมชินแล้วเว้ยใช่เราไม่ควรโอเคกับแฮกเว้ยแต่ด้วยความที่สังคมมันหล่อหลอมให้เราต้องสู้กับแฮกต้องเจอกับแฮกตลอดอะผมเจอจนชินแล้วเว้ยขอแค่เขาจัดการสปีดแฮกหรือว่าแฮกน่าเกลียดอย่างเช่นแบบแฮกระเบิดเซิร์ฟแฮกดีดอทหรือว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีโอกาสสู้อะเขาทำได้เว้ย Embark Studio เขาทำได้ก็ต้องปรบมือให้เขาด้วยและมันถือว่าเขาแก้ปัญหาได้ไวเว้ยเพราะว่าอย่างเกมหมาเกมก่อนที่ผมเล่น Apex Legends เนี่ยเขาใช้เวลาเป็นเดือนเป็นหลายซีซั่นเลยอะจนคนเลิกเล่นหมดอะคือระยะช่วงแรกๆของ Apex Legends จะมี Speed Hack คือตั้งแต่โดดอะคุณจะเห็นหางอะตอนมันโดดแม่งพุ่งลงพื้นไปเลยแบบแม่งถึงพื้นละและตอนล้มแม่งล้มแบบสปีดแฮกด้วยล้มแบบคลานไปเดอะแฟตแบบคือแบบมึงไม่มีโอกาสซ้ำอะคือถึงแม้ว่ายิงแฮกล้มได้มันคลานหนีแบบเป็นเฟอร์รารี่อะนั่นแหละการแก้ปัญหาถือว่าไวซึ่งเฮ้ยผมประทับใจว่ะส่วนเรื่องแพชอะไรก็ตามที่น่ารำคาญหรือว่าแบบรู้สึกไม่โอเคไม่บาลานซ์มันอันแฟร์ว่ะอย่างเช่นกับรถเบิร์ดหรือว่า RPG เฮ้ยเขาเนิร์ฟว่ะเขาเนิร์ฟตรงจุดทั้งที่ผมไม่แน่ใจว่ามีคนบ่นเยอะขนาดไหนเนาะคอมมูนิตี้ต่างชาติบ่นเยอะขนาดไหนแต่อย่างน้อยคือเขาแก้ตรงจุดอะถึงแม้ว่าเพราะว่าบางเกมที่มีคนเล่นเยอะเหมือนกันมีคนบ่นเยอะเหมือนกันเขาแก้ไม่ได้เว้ยเขาไม่แก้แต่เกมนี้รับเรื่องไวและแก้ไวซึ่งเฮ้ยมันถือว่าเป็นทิศทางที่ดีสำหรับผมการบัฟการเนิร์ฟนะคือผมเล่นไลท์เป็นหลักซึ่งไลท์เนี่ยเป็นคลาสที่โดนอะไรก็วันช็อตอะผมไม่งงแงนะที่ผมโดน RPG ชุดเดียวเราตายอะคือเรามีสกิลแดชเรามีหายตัวซึ่งมันทำให้เราเห็นศัตรูก่อนอยู่ละเราต้องทำหน้าที่เห็นหน้าตัวเฮฟวี่ปุ๊บเราหนีมันเป็นเพลย์ที่ผมมองว่าถ้าเราตั้งสติและเลี่ยงที่จะปะทะเฮฟวี่ตรงๆหรือว่าระหว่างที่มันถือ RPG เดินไปเดินมาเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเคาน์เตอร์เพลย์กันได้มันหลีกเลี่ยงได้และก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้ทำคลิปนี้เพราะผมไม่อยากให้เมตาเนี่ยมันเกิดคือถึงแม้ว่าวิวผมจะไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยก็เถอะไอเมตาถังแดง C4 มันไม่โอเคเว้ยมันวันช็อตตัวเฮวี่กันไม่หยุดเลยมันเป็นเพลย์ที่โนเบรนแล้วผมรู้สึกว่าเกมมันออกแบบมาให้เฮ้ยตัดติด C4 ไประเบิดแล้วก็ส่งถังแดงไปตุ้มมันสนุกเว้ยมันเป็นแบบเพลย์ที่แบบมันเป็นจุดเด่นของเกมนี้จุดขายเกมนี้เงี้ยแต่เอาจริงในระดับสูงหรือว่าแรงสูงมันผมว่ามันไม่สนุกอะคืออยู่ๆมันก็ปาถังแดงมาแล้วเราก็ตายทั้งทีมเลยระยะระเบิดมันกว้างมากแรงมากมันเวอร์ไปเว้ยซึ่งเขาเนิร์ฟผมบอกว้าวเฮ้ยไอพวกนี้มันเห็นปัญหาและเขาแก้ได้อย่างรวดเร็วเลยว่ะถือว่าดีครับก็เดี๋ยวเราดูทิศทางของเกมนี้ต่อไปแล้วกันแต่ว่าเกมนี้ถือเป็นเกมที่ดีและเกมที่สนุกผมอยากแนะนำให้หลายๆคนเล่นนะแต่ว่าด้วยความที่เอาจริงมันเป็นเกมที่เล่นยากเพราะว่าทางทูคิวมันนานกว่าจะยิงตัวหนึ่งตายแล้วยิงแบบครึ่งแม็กเนี้ยซึ่งมันต้องใช้สกิลการ tracking สูงมากอย่างผมเป็นผู้เล่นแบบเกม tracking เนี่ยอยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าผู้เล่นใหม่อย่างเช่นแบบผู้เล่นที่เล่นแบบ Valorantหรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นเกม FPS มาก่อนนะเขาจะเล่นยากอย่างวาโลบางทีถ้าเรายิงไปคือมันยิงแป๊ะเดียวตายไงมันมีโอกาสได้ยิงตายบ้างแต่เกมเนี้ยคือถ้าคุณยิงไม่โดนหรือว่าคุณยิงไม่แม่นมันยิงก็ไม่ตายนะเว้ยแล้วมันเป็นเกมที่ mobility เยอะวิ่งไวสำหรับตัวร้ายตัวมีเดียมนะเอวีก็ตัวเตี้ยมหน่อยแต่ว่าแลกมากับความถึกแล้วก็แรงมากๆก็บาลานซ์กันแล้วมั้งก็คุณรักให้ฟังครับเกมนี้เกมดีฝากแนะนำให้เพื่อนๆเล่นด้วยผมอยากให้เกมนี้แบบบูมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าใครอยากอ่านแพชโชว์เดี๋ยวผมแปะไว้ในลิงก์ใน description ให้นะผมไปแปลแพชโชว์แต่ถ้าไม่มีใครอยากให้แปลแต่ว่าจริงๆคือมันเห็นได้ตามแบบกลุ่ม Facebook หรือกลุ่ม community อยู่แล้วว่าแพชโชว์เป็นอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเราให้คนอื่นแปลแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดไลค์ให้ฟัง ถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวมันเพิ่งเกิดอะไม่ทันหรอกมันอะเอ๊ะสวยโหโคตรแบกเลยตะเกียบไม่ได้รีโหลดอ่ะโอ้ยพวกมี mobility โอ้นึกว่าจะเห็นอะไรๆฮ่าๆแล้วเชยฮัลโหลฮัลโหลต้องไปชุบไหม10เมตรอะเกิดเองแล้วกันนี่สิหน้าห้องพับวิ่งออกไปตายอีกคนนึงตกเหวสุดยอดไปเลยไม่ทันด้วยเฮ้ยทันละโอเคผมจะไม่ยืนวัดละยืนวัดมันแบบโนเลยวะคุณที่ผมแม่งทำเถอะที่ผมมันแบบผมอยากเล่นนานๆนะไม่กระโดดเบิร์นวะโอ้ซื้อเวลาได้นานเหมือนกันนะอันเนี้ยกาวมันยังโกงอยู่มันยังแบบมีอะไรให้มันทำเยอะอย่างเช่นนี่เป็นต้นทำให้กูตายต้องโฟกัสส้มก่อนมาส้มตายหนึ่ง